แสมเมือกมุงมิงได้จัดปาร์ตี้น้ำชาขึ้นสำหรับตุ๊กตาบาร์บี้ตัวโปรดของเขาทุกอย่างดูสมบูรณ์แบบที่สุดและเขาก็คิดทุกอย่างอย่างถี่ถ้วนคุณดูดีมากครับคุณผู้หญิงเจ๋งเลยบาร์บี้เป็นผู้หญิงที่โชคดีที่สุดและแสมก็เป็นสุภาพบุรุษตัวจริงให้ผมช่วยนะครับรับชาเอเกรสักถ้วยดีไหมครับว้าวรับของว่างด้วยไหมครับเฮ้แซมี่ฉันมีอะไรให้เธอจ้าสเปรย์เหรอไหนล่ะฉันอยากมอบของขวัญให้เมื่อคนโปรดของฉันแคปเพชใหม่นี่ก็ไปนะฉันรู้แล้วว่าจะโหลดเกมไหนก่อนดีแล้วแซมจะลืมบาร์บี้หรือเปล่านะโหไม่อยากเชื่อเลยบาร์บี้มีชีวิตขึ้นมาได้อุ๊ยการเป็นมนุษย์นี่ไม่ง่ายสำหรับเธอเลยนะแต่เธอก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆไปกันเลยห้องนี้ดูแปลกจังแล้วแซมมี่อยู่ไหนเขาอยู่นี่มัวแต่เล่นเกมเพลินเลยน่าเบื่อจังขณะที่แซมเล่นเกมอยู่บาร์บี้ก็มีอะไรที่ต้องทำจะมีอะไรดีไปกว่าการตกแต่งห้องล่ะว่าไหมสวยมากเลยแซมพูดเสมอว่าไม่มีคำว่ามากเกินไปสำหรับสีชมพูและบาร์บี้ก็คิดแบบนั้นเช่นกันหนังสือหรอไม่อะดอกไม้ดีกว่าเยอะแล้วเธอควรทำอะไรต่อดีนะเลือกยากจริงๆเลยฮะนี่ไงคาถาวิเศษนี้ต้องช่วยได้แน่สุดยอดแบบนี้ค่อยยังชั่วหน่อยเปลี่ยนโต๊ะให้เป็นเก้าอี้สตูน่ารักมากนี่มันบ้านในฝันของบาร์บี้ชัดๆแล้วก็เปลี่ยนหมอนหน้าเบื่อให้เป็นสีชมพูอะไรก็ฉุดเธอไม่อยู่โหมดแต่งบ้านของเธอทำงานแล้วเธอสแกนทุกอย่างแล้วโปสเตอร์พวกนี้ตกยุคแล้วนี่ฉันทำหมดเลยเหรอว้าวแซมรู้ดีเสมอว่าจะให้กำลังใจบาร์บี้ได้ยังไงตอนนี้บาร์บี้ควรปลนเปลือยตัวเองบ้างและเธอก็มีแผนแล้วเฮ้ระวังทางซ้ายฉันจะจัดการเองทำไม่รู้ตัวเอาซะเลยหือยังไงเร็วเข้ามาเล่นสนุกกันหน่อยดีกว่าลาก่อนนะพม่านวู้ฮู้นี่เลยทาสีชมพูนี้เพอร์เฟกต์สำหรับบาร์บี้เลยถ้าแซมจะรู้ตัวสักนิดหมอนทรงโบใบใหญ่นี้จะต้องเข้ากับเตียงของบาร์บี้แน่นอนสีอะไรดีนะแน่นอนก็ต้องชมพูสิเย็บด้านหน้าและด้านหลังเหลือช่องเอาไว้เพื่อกลับด้านออกมาหิมะกำลังตกเหรอน่ารักจังนี่มันนุ่นสำหรับยัดหมอนของเรานี่เราแค่ต้องเย็บปิดช่องตรงนี้และก็เรียบร้อยมันนุ่มดีจังบาร์บี้จะต้องนอนฝันดีแน่ๆเลยหลับฝันดีนะอยากได้ชุดไปปาร์ตี้จังอยากได้ชุดนี้ด้วยบาร์บี้แต่เธอมีชุดเยอะแล้วนะจ๊ะแต่ห้ามไปก็เท่านั้นฮะมีบางคนคิดอะไรออกแล้วลองดูตู้เสื้อผ้าของซูดีไหมอย่าเสียงดังนะแค่นี้เองเหรอมันเรียบง่ายและสบายมากน่าเสียดายจังหึโอ้ยนะวางกลับไปนะเฮ้โอเคเอาแค่เสื้อยืดตัวนี้ไปนะแต่สีขาวนี่มันดูเรียบเกินไปงั้นมาทาสีมันหน่อยดีกว่าเรียบร้อยอ่ะฮะเอาสีชมพูดีกว่าหรือว่าจะสีขาวดีนะช่างมันเถอะปลดปล่อยความเป็นศิลปินของเธอออกมาว้าวพลอยประดับหลากสีเป็นสไตล์ของบาร์บี้จริงๆโอ้กากเพชรนี่ขอบใจนะทันเวลาพอดีฉันรู้ว่าเธอต้องชอบบาร์บี้เอาล่ะพร้อมลองหรือยังว้าวแบบนี้กดไลค์ให้เลยจ้าเจ้าชายของฉันอยู่ไหนนะฉันพร้อมไปงานราตรีแล้วแซมมี่เมื่อไหร่เธอจะมานะฉันเบื่อแล้วฮะลูกโป่งก็หายไปด้วยหรอแบบนี้ไม่แฟร์เลยทุกคนทิ้งฉันไปหมดเลยใช่แล้วเรียกเพื่อนๆ เธอมาสิไงจะเพื่อนสาวไม่เจอกันนานเลยนะมาปาร์ตี้น้ำชากันดีไหมจ๊ะอุ๊ยคิดสิบาร์บี้พวกเขาเอื้อไม่ถึงโต๊ะด้วยซ้ำและถ้วยชาพวกนี้ก็ใหญ่เกินไปเหมือนกันแต่บาร์บี้ก็มีแผนแล้วเรามาตัดแผ่นโฟมยางเป็นรูปวงกลมกันอ่ะฮะรูปร่างเพอร์เฟกต์สำหรับโต๊ะที่เพอร์เฟกต์เลยและนี่ก็ขาโต๊ะมาทันเวลาเป๊กเร็วเข้ามาประกอบกันทั้งหมดเลยและก็เรียบร้อยและเราก็ได้ออกมาเป็นแบบนี้เจ๋งเลยเก้าอี้แผ่นโฟมยางนี้ทำง่ายที่สุดบุที่นั่งและจากนั้นเราก็จะทาสีมันทั้งหมดต้องสีชมพูไม่ต้องสงสัยเลยอุ๊ยสีเราหมดซะแล้วไม่เป็นไรงั้นก็ทาสีขาโต๊ะเป็นสีฟ้าแล้วกันนะวู้ฮู้ขาทางเราจะเปิดโรงงานเฟอร์นิเจอร์ได้เลยนะเนี่ยทีนี้ก็จัดปาร์ตี้น้ำชากับเพื่อนเธอได้แล้วทุกอย่างเข้าที่เข้าทางแล้วเก่งมากจ้ะบาร์บี้ชนแก้วจ้า
และที่เลิศที่สุดคือการได้เมามอยกันพวกเธอสนุกกันมากเลยแซมมี่มาสิเรารอเธออยู่นะวู้ฮู้เย้แซมผู้คงกระพันมาแล้วโอ้แซมมี่เมื่อไหร่เราจะได้เล่นด้วยกันสักทีนั่นอะไรนะโอ้โอเคไม่ใช่นี่ก็ไม่ใช่ไม่อ่ะนี่ลบไปเลยโอ้กระดาษกับปากกาเมจิกเธอกำลังทำอะไรอยู่นะแซมชอบได้รับจดหมายจากเพื่อนๆงั้นฉันจะเขียนหาเขาวาดรูปของเราด้วยดีกว่าเขาจะต้องชอบแน่โอ้น่ารักจังเลยแล้วไงต่อนะโอ้เราต้องมีซองจดหมายนี่ไงแค่ใส่ซองแล้วก็ส่งได้เย้ถูกเอ้ยฉันแพ้เหรอคอยดูแล้วกันแกยังไม่เคยเห็นตอนฉันโกรธบาร์บี้ยังไม่ยอมแพ้เร็วเข้าสาวน้อยช่วยส่งให้ฉันหน่อยได้ไหมจ๊ะจัดให้เลยจ้าก๊อกๆจดหมายมาส่งค่ะฮะออกไปนะเดี๋ยวฉันก็แพ้กันพอดีนั่นเขาโยนมันทิ้งหรอแซมมี่ใจร้อยลองครั้งที่10เร็วเข้าแซมได้เวลากินของว่างซะแล้วเอาล่ะฉีกจดหมายนี้สิบาร์บี้โถถ้าแซมมี่ไม่อยากเล่นบาร์บี้จะต้องปรี๊ดแตกแน่เอาเลยเจ้ากองทัพตุ๊กตาป่วนให้เละไปเลยทำลายให้หมดบาร์บี้กลายร่างแล้วต้องแบบนี้สิโอ้ไฟดับหรอสุดท้ายก็เอาชนะไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยบาร์บี้ใครทำเนี่ยถ้าสู่มาเห็นแล้วแย่แน่แซมมี่เธอโอเคไหมจ๊ะโอ้ไม่นะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเชลเลนเกมอยู่แล้วก็ตุ้มภาพตัดไปแล้วพอกลับมามันก็เป็นแบบนี้แล้วว่านี่อัมเชลเลนหรือไงไม่มีทางทำความสะอาดซะและห้ามเล่นแท็บเล็ต1อาทิตย์สู้ฉันไม่ได้ดำนะโถเอ้ยแฉมี่พอเลยไม่ต้องพูดแล้วThank you.